สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับผมเอเช่นเคย Mr. Kill Android TV และคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า Thai Clock Widget นะครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันใน Widget นะครับก็คือเหมือนเป็น Widget ของนาฬิกานาฬิกาแบบรูปแบบไทยนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการฟอนต์แบบไทยๆนะครับเกี่ยวกับนาฬิกาแบบวิดเจ็ตเนี่ยนะครับก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้นะครับซึ่งมันมีหลายอย่างด้วยกันนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันซึ่งแอปนี้เนี่ยมันเปิดไม่ได้นะครับมันจะเป็นวิดเจ็ตที่ติดในเครื่องเลยนะครับก็คือติดตั้งปุ๊บมันจะให้อันอินสตอลอย่างเดียวมันจะไม่มี Open App นะครับก็ลองไปดูกันโอเคสำหรับเจ้าตัววิดเจ็ตเนี่ยนะครับก็คือวิธีการหานะครับถ้ามือถือ Android รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับมันก็จะแค่กดค้างตรงหน้าHome Screen นะครับพอกดหน้า Home Screen ปุ๊บตรงด้านล่างเนี่ยนะครับนี่มันจะมีคำว่าวิดเจ็ตอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะสามารถแทรกวิดเจ็ตได้ด้วยวิธีไหนนะครับก็ลองไปหากันดูนะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องเนี่ยวิธีการแทรกวิดเจ็ตเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคก็ลองไปดูกันสำหรับเครื่องผมก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ให้คุณเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีวิดเจ็ตของเจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับคุณก็แค่กดค้างแล้วก็มาวางไว้ ขออภัยครับก็กดมาวางไว้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับมีประมาณนี้แต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นอีกมันก็จะมีให้เลือกอีกนะครับโดยการที่คุณเนี่ยกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยที่ผมเลื่อนอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เลือกกันอีกนะครับนี่อย่างเอาอันนี้ก็ถือว่าสวยไปอีกแบบนะครับสำหรับใครชอบแบบไหนเนี่ยก็ลองใช้กันดูนะครับนี่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามเลยนะครับโอเคแอปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับมันค่อนข้างสั้นๆแล้วก็ง่ายๆนะครับสั้นๆง่ายๆแต่ก็สามารถสร้างความสวยงามให้กับมือถือของคุณได้เป็นอย่างดีนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมถ้าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยก็ See you again บ๊ายบาย